พูดถึงอาหารที่ขึ้นชื่อแล้วจังหวัดสมุทรปราการมีอาหารอร่อยไม่แพ้จังหวัดอื่นๆค่ะวันนี้หมวยอาสาพาท่านชมไปดูค่ะว่าที่สมุทรปราการมีอะไรเด็ดที่เราจะต้องลองกันบ้างเพราะสมุทรปราการพลาดได้ไงใกล้แค่นี้ดังนั้นต้องไปลองกันค่ะเมนูขึ้นชื่อเมนูหนึ่งของสมุทรปราการก็คือปลาสลิดค่ะปลาสลิดบางบ่อเขามีชื่อเสียงมากนะคะอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าปลาสลิดที่นี่อร่อยและดีกว่าที่อื่นยังไงสวัสดีค่ะพี่วาสนาค่ะเป็นเจ้าของร้านปลาสลิดจ่าโจใช่ค่ะค่ะเขาบอกว่าปลาสลิดบางบ่อนี่อร่อยมากจุดเด่นของที่นี่คือเป็นปลาสลิดที่ตากแห้ง2แดดไม่เค็มเกินไปไม่เค็มเกินไปกำลังดีถ้าเนื้อแน่นๆเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นตุ่ถ้าตัวบวมๆอย่างเงี้ยจะมีกลิ่นตุ่อยู่ที่คนชอบแบบไหนมี2กลิ่นอยากชิมแล้วค่ะได้ค่ะเราต้องทอดใช่มั้ยคะทอดค่ะเดี๋ยวทอดให้ชิมค่ะอร่อยหอมค่ะไม่มีกลิ่นฉุนแล้วก็เค็มกำลังดีค่ะทานกับข้าวกำลังดีนอกจากปลาสลิดเป็นตัวๆแล้วนะคะที่ร้านก็มีแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยค่ะเป็นน้ำพริกปลาสลิดค่ะแล้วก็จะมีเป็นปลาสลิดทอดกรอบแต่ทอดนี่จะเป็นปลาคนละแบบกันเป็นปลาแดดเดียวทอดกรอบจริงๆแล้วยังมีอีกหลากหลายเมนูเลยค่ะที่จะต้องลองไม่ว่าจะเป็นกุ้งเหยียดที่เป็นเมนูภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นำกุ้งมาปรุงรสชาติจะหวานตัดเค็มเอาไว้รับประทานกับข้าวต้มข้าวสวยหรือจะทานเล่นก็ได้ค่ะเป็นของขึ้นชื่อของอำเภอบ้านสาขลาจังหวัดสมุทรปราการแถมยังมีขนมจากสูตรขนมเก่าแก่กว่า100ปีที่หวานอร่อยแบบดั้งเดิมและก็มีมะม่วงน้ำดอกไม้บางกระเจ้าที่หอมหวานอร่อยเฉพาะตัวอีกด้วยค่ะแหมแค่นี้ก็เปรี้ยวปากมากๆแล้วได้เวลาไปตามหากุ้งเหยียดขนมจากและมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วค่ะท่านชมเองมาเที่ยวได้นะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครสมุทรปราการพลาดได้ไงใกล้แค่นี้ออกมาเที่ยวกันเยอะๆค่ะสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ